นะคะพบกับพวกเราทีมสโตยวาซาพวกเราสองคนจะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะก็จะบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่นาดาวอาศัยอยู่ค่ะแล้วก็นาดาวนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าหมู่บ้านแห่งนี้น่ะคนส่วนใหญ่เขาจะทำประมงกันค่ะอีกอย่างก็คือที่น่าสนใจเลยมากๆก็คือการเย็บอวนค่ะเป็นการเย็บอวนที่เย็บกันเองชาวบ้านช่วยกันเองแล้วก็หรือว่าจ้างญาติๆช่วยกันเย็บค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมคะไปค่ะพวกเราก็จะไปด้วยรัสซาเลหมู่บ้านที่อยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันมีน้ำล้อมรอบห่างไกลจากตัวเมืองมีชาวบ้านอยู่อาศัยรวมแล้วประมาณ400คนที่นี่คือบ้านตะยงละไนค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมสวนอำเภอละงูจังหวัดสตูลและอาชีพหลักๆของที่นี่คือการทำประมงค่ะแต่ก่อนที่ชาวประมงจะลงมือวางอวนจับปลานั้นชาวประมงเขาก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คืออวนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านของคนที่เย็บอวนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่บ้านมะจุฬาพรนะคะเรียกบ้านๆว่ามะดะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาถามมะดะเกี่ยวกับราคาของอวนนะคะว่าแต่ละอวนราคาเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ดีกว่าพวกหนูอยากรู้ว่าอวนที่มาซื้อมาเนี่ยสมมติว่าถ้ามาซื้อมาแบบไปจ้างคนอื่นเย็บอะไรแบบนี้ประมาณราคามันเท่าไหร่ได้คะเรียกสมมติว่าถ้ามะเอามาเย็บเองเนี่ยราคาลดจากที่มะต้องไปจ้างคนอื่นประมาณเท่าไหร่ได้คะอวนปลาทูนถืนละ 1,900 กว่าบาทแต่ถ้าเราเอามาผูกเองมันจะลดราคาไปถืนละ300บาทอวนปลาจวดถืนละประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้าเราเย็บเองก็ลดราคาเหลือลดไปพื้นละ300บาทอวนปลาจระเม็ดพื้นละ 2,100 เรามาเย็บเองพื้นละ200บาทอวนกุ้ง 1,100 บาทถ้าเราเอามาทำเองลดราคาไป100บาทต่อพื้นปลาลังเขียวก็ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทแต่ถ้าเราทำเองก็ลดไปประมาณ 1,000 กว่าบาทอยากทราบว่าในการเย็บอวนเนี่ยเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คะกว่าจะได้อวนกุ้งก็ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆต่อ1ผืนอวนหลังเขียวประมาณ2วันอวนปลาทูก็ประมาณ1วันต่อผืนอวนปลาจวดก็ประมาณ1วันต่อผืนอวนปลาจระเข้วันนึงประมาณ2ผืนได้ปลาที่มันจะทำเป็นขนาดนี้ก็มันจะต้องเรียนรู้ที่ใครคะเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่านั่งดูเขาก่อนคนที่ทำเป็นมาก่อนค่ะพวกเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณมะดาวพวกเราได้ความรู้เยอะมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่ที่บ้านมะกอริอานะคะหรือมะอานั่นเองค่ะวันนี้พวกเราก็มีแบบบางอย่างเพิ่มเติมมาจะมาถามมะอานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเย็บอวนเนี่ยมะคะหนูอยากจะถามว่าที่เนี่ยเขาส่วนมากเขาจะมาอวนกันกี่ชนิดคะและแต่ละชนิดเนี่ยหนูอยากรู้ว่าเวลามาเย็บอวนเนี่ยเขาแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะประมาณ5ชนิดค่ะปลาทูปลาจระเข้อวนกุ้งสังเขียวปลาจวดที่มาเย็บอวนเนี่ยสร้างรายได้สร้างงานเสริมได้จริงไหมคะจริงค่ะแล้วในการที่มาเย็บอวนเนี่ยได้อะไรบ้างจากการเย็บอวนคะมีเงินมาช่วยจนเจอครอบครัวรายได้เสริมแบบว่าได้เสริมสำหรับมะเนี่ยขั้นตอนตรงไหนบ้างที่มะคิดว่าต้องใส่ใจเป็นพิเศษอะสำหรับมะวัดช่วงนับตาอวนและแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะแตกต่างกันที่ร้อยแตกต่างกันทุกชนิดค่ะก็ต้องขอขอบคุณมะอาเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้แก่พวกเราทีมสโตรฟานค่ะเกี่ยวกับการเย็บอวนเนาะตอนนี้พวกเราก็ขอขอบคุณมะอาเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณค่ะค่ะถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจรายละเอียดในการเย็บอวนมันจะส่งผลให้อวนเนี่ยยุ่งขณะที่เราวางอาจจะทำให้อวนตาทีส่งผลเสียให้กับสัตว์ทะเลตัวอื่นๆค่ะใช่แล้วค่ะฉะนั้นต้องคำนึงถึงสัตว์ทะเลอื่นๆด้วยไม่ใช่ว่าคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองค่ะชาวบ้านที่นี่ไม่ได้ใช้อวนที่ตาถี่เกินไปไม่งั้นก็จะไม่มีสัตว์ทะเลเพื่อประกอบอาชีพตลอดทั้งปีค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่นะคะหากมีเวลาว่างจะรวมตัวการทำปลาเค็มตากแห้งขายความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาอย่างช้านานนั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันรักษาและธรรมชาติก็คือชีวิตของคนที่นี่เช่นกันค่ะดีจังเลยนะคะค่ะและก็สำหรับวันนี้นะคะฉันกับนาดาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขและได้ความรู้เป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะบ้านตันหยงละไนตำบลแหลมสนอำเภอละงูจังหวัดสตูลขอบคุณค่ะ